สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเมาส์แลบนะคะทุกคนเป็นช่วงเมาส์แลบก็คืออยากจะเมาส์อยากจะเมาส์มากอาจจะตั้งใจอ่ะก็เลยแบบถ่ายคลิปแล้วก็มาเมาส์กับทุกคนเลยนะคะก็สำหรับเมาส์แลบเนี่ยก็จะเป็นการเมาส์โมเมนต์นั่นแหละเป็นเมาส์โมเมนต์เกี่ยวกับพี่เอิร์นมิกเช่นเคยนะคะก็จะมาพูดถึงโมเมนต์ที่โรสเคยเล่าไปแล้วนะทุกคนเล่าไปแล้วเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นตอน15เมษายนนะคะแล้วตอนนั้นโรสไม่เข้าใจว่าคืออะไรไม่เข้าใจในคำว่าฉันเป็นลูกคนเดียวของน้องมิกแต่ตอนนี้เหมือนเริ่มจะเก็ตแล้วเหมือนเริ่มพอจะเข้าใจแล้วก็เลยแบบอุ๊ยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนน่ะคิดเห็นเป็นยังไงคิดเห็นมันโรสหรือเปล่าหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกโรสได้เลยนะคะก็สำหรับโมเมนต์ที่จะมาเล่าในวันนี้นะคะจะมาเมาส์แรกในวันนี้เนี่ยก็คือวันที่15เมษายนแฟนอินเตอร์นะคะเขาได้ลงเป็นแบบว่ารูปของพี่เอิร์นแล้วก็จูงนะคะในท่าทางที่แบบว่าเหมือนกันกำลังโดนป้อนเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ทวีตว่า this brother and son duo very driving me crazy look at them นะคะก็คือแบบดูสิพ่อลูกคู่นี้แบบทำฉันคลั่งจะแย่อยู่แล้วนะก็ความหมายของเขาก็คือเขารู้สึกว่าจูงกับพี่เอิร์นอะเหมือนกันมากๆเหมือนกันจนแบบว่าเอ้ยเหมือนเป็นพ่อลูกกันเลยอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้น้องมิกก็ได้โค้ดทวิตอันนี้นะคะโค้ดมาแล้วก็ทวิตว่าจุดๆๆฉันเป็นลูกคนเดียวตอนนั้นคือเราไม่เข้าใจเลยว่าฉันเป็นลูกคนเดียวของน้องมิกหมายความว่ายังไงนะคะแล้วก็คืออย่างที่เรารู้ๆกันอะน้องมิกเขาไม่ใช่ลูกคนเดียวไงเขามีพี่สาวคนนึงเขาเป็นลูกคนเล็กแล้วแบบมาบอกว่าฉันเป็นลูกคนเดียวคือยังไงหรือว่าจะแบบหมายถึงว่าพี่เอิร์ธเป็นพ่อของฉันอะไรอย่างเงี้ยหรออะไรก็ไม่เข้าใจจะบอกพี่เอิร์ธเป็นแดดจี้มันก็พอเข้าเขานะแต่ก็ยังงงอยู่นะทุกคนแล้วทีนี้ก็มีคนบอกโรสเหมือนกันว่าเขาเว้นไว้ว่าจุดๆๆเหมือนเขาให้เติมคำในช่องว่างหรือเปล่าเติมว่าพี่ชายของฉันแฟนของฉันอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเป็นลูกคนเดียวแต่ถ้าจะพูดถึงพี่เอิร์ธก็ไม่ใช่ลูกคนเดียวเหมือนกันทุกคนพี่เอิร์ธก็เป็นลูกคนเล็กเหมือนกันเนาะมีพี่สาวหนึ่งคนเหมือนกับน้องมิกเลยก็เลยแบบว่าเอ้ยมันใช่หรือเปล่าอันนี้โรสก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าวันนี้คือโรสนั่งถ่ายทวิตไม่ใช่นั่งถ่ายทวิตนั่งถ่ายทิกต็อกนั่งถ่ายทิกต็อกแล้วก็ไปเจออันนึงที่เป็นเสียงซึ่งเป็นเสียงมาจากละครช่อง3ที่โรสชอบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โรสชอบมากก็คือเรื่องปฏิวัติรัตดานะคะปฏิวัติรัตดาเรื่องนี้มันจะมีบทพูดบทนึงที่พูดว่าฉันเป็นลูกคนเดียวทุกคนบทนี้เป็นบทเป็นซีนที่โรสชอบที่สุดในเรื่องด้วยซีนนี้ชอบมากคือไม่กล้าตัดมากลัวโดนเรื่องลิขสิทธิ์แต่ทุกคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือจะเป็นซีนที่แบบประหลัดใช่มั้ยประหลัดมาตามปฏิวัติรัตดาชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วว่านางเอกชื่ออะไรแต่ว่าเบลล่าเล่นคู่กับเจมจีอะเจมประหลัดก็คือเจมจีมาตามเบลล่าที่บ้านของเบลล่านะคะแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าเบลล่าจะมาแต่งงานอะไรเงี้ยจะแบบว่าจะมาชอบคนอื่นทั้งที่แบบแต่งงานกับเจมจีแล้วอะไรเงี้ยนางก็มีความหึงมีความหวงก็เลยรีบมาตามที่บ้านนะคะแล้วก็แบบมาด้วยอารมณ์แบบหุนหันมากแบบโกรธมากๆอะไรอย่างนี้อะเบลล่าก็เลยบอกว่าในคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยวันนี้เพิ่งมาแปลกนะอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้เจมส์สีก็พูดว่าฉันเป็นลูกคนเดียวอะไรอ่ะของเล่นทุกชิ้นในบ้านของฉันก็เป็นของฉันคนเดียวอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นอ่ะว่าแบบเขาเป็นลูกคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างของเขาอ่ะก็คือเป็นของเขาหมดเลยในบ้านเนี่ยเป็นของเขาหมดเลยอะไรเงี้ยเขาไม่เคยต้องแบ่งของกับใครแล้วก็แบบว่าเหมือนกับว่าเขาจะพูดประมาณว่านางเอกอ่ะก็คือเบลล่าก็คือแต่งมาเป็นของเขาแล้วอ่ะก็เป็นคนของเขาก็จะห่วงมากอะไรเงี้ยอะไรที่เป็นของเขาจะห่วงมากแล้วก็จะมีซีนแบบว่าตรงนี้ก็ของฉันตรงนี้ของฉัน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 แล้วก็จะแบบว่าหอมกันมีการแบบหอมตรงที่บอกว่าเป็นของฉันของฉันอะไรเงี้ยเป็นซีนที่รสชอบมากเลยนะทุกคนได้คือทำให้โรสรีมายนึกมานะว่าประโยคของน้องวิกที่พูดว่าฉันเป็นลูกคนเดียวความหมายของฉันเป็นลูกคนเดียวเท่ากับห่วงหรือเปล่าคะทุกคนเฮ้ยเพราะว่าก็คือมันต่อกันอะฉันเป็นลูกคนเดียวของเล่นทุกชิ้นในบ้านเป็นของฉันคนเดียวตรงนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันของฉันของฉันอุ้ยของฉันของฉันก็คือห่วงทุกคนเลยก็แบบอุ้ยเพิ่งนึกออกว่าแบบอุ้ยที่แท้มันเป็นบทมาจากละครเรื่องปฏิวัติรัตดานั่นเองนะคะแล้ว
ก็ไปหาดูก็มีเหมือนมีเป็นแอคคุณพุงกะทิเหมือนกันเขาก็บอกว่าเป็นมาจากซีนหนึ่งในละครเรื่องนี้เขาเอามาลงแล้วแต่เราไม่ได้ดูว่าแบบว่ามีคนแบบว่าพูดมาแล้วว่าเป็นว่ามาจากอันนี้แต่ก็คือไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่เราเข้าเขาที่สุดเราว่าใช่เพราะว่าต่อมาเลยอ่ะน้องมิกเขาก็มีการทวิตต่ออีกนะคะน้องมิกเขาทวิตว่าหัวใจมีเอาไว้สูบฉีดโลหิตหัวใจมีเอาไว้สูบฉีดโลหิตอันนี้ก็มาจากบทละครเหมือนกันซึ่งเป็นคู่เจมจีกับเบลล่าเหมือนกันนะคะแต่เป็นอีกเรื่องนึงน่าจะเป็นเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์นะคะแต่เรื่องนี้โรสไม่ค่อยรู้ว่าบทเขาเป็นอะไรยังไงแต่ว่าจะเป็นบทที่เบลล่าเขามาพูดว่าแบบหัวใจแบบมีเอาไว้สูบฉีดเลือดอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นบทละครนะทุกคนแล้วน้องมีก็เขาก็มีความเขาชอบต่อบทอะไรอย่างนี้อยู่แล้วโรสก็เลยว่ามีความเป็นไปได้ว่าฉันเป็นลูกคนเดียวของน้องมิกอะมาจากบทละครตอนหนึ่งของปฏิวัติดานะคะที่บอกว่าฉันเป็นลูกคนเดียวของเวนุชินในบ้านของฉันคนเดียวตรงนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันของฉันของฉันทุกคนฉันเป็นลูกคนเดียวแปลว่าห่วงค่ะแต่ว่าห่วงค่ะไปเป็นพ่อลูกกับใครก็ไม่ได้ค่ะต้องเป็นของมิกคนเดียวค่ะค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้แหละค่ะทุกคนที่โรสอยากจะมาเมาส์แลบนะคะไม่มีอะไรเลยมีแต่ความแบบอยากเล่าล้วนๆนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าโรสพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมและฟังนะคะสำหรับวันนี้ฝันดีนะคะ บ๊ายบายค่ะ